่ะพฤหัสนี้นะครับก็ห่างหายจากการเปิดล้อเปิดไข่หลังจากเราเปิดไข่กันไปแล้ววันนี้มาเปิดล้อกันบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นล้อที่ได้มาจาก 7-Eleven ราคา129 บาทหน้าตาล้อก็จะเป็นอย่างนี้นะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเปิดล้อนะครับก็จะเป็นแบรนด์รถเหล็กมาจูเลตนะครับนำเข้าโดยบริษัทซิมบ้าทอยนะโอเคข้างในมันก็จะเป็นรถเหล็กนะครับราคา129 บาทมาเปิดกันเลยดีกว่าแพ็กเกจนี้ก็สวยนะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วนะครับตอนนี้กับร้านผมเนี่ยอะแกะยังไงดีนี่ทางนี้แล้วกันขอเวลาแกะสักครู่นะครับราคา129 บาทนะตัวนี้ก็เป็นล้อของปี2018นะครับมาดูกันว่าจะมีรถอะไรที่ผมยังไม่ได้บ้างนะอ่ะมาลุ้นกันแกะเลยเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะครับก็เป็นนี่เลยเป็นสีเมทัลลิกสีแดงเลยนะครับตัวนี้129 บาทก็เท่นะเปิดประตูได้ตัวนี้ก็เป็นสเกลเท่าไหร่เอ่ย1:60นะครับเป็น AMG GT นะครับสามารถเปิดประตูได้129 บาทนะคันนี้ก็ยังไม่มีเพราะผมยังไม่ได้เก็บลายโครเมียมนะครับนี่นะก็เป็นลายอย่างนี้เลยล้อก็สวยนะครับเป็นแม็กฮาก้านสีดำอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดอีกล้อนึงเลยดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงอันนี้ก็เป็นของปี2018เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าผมจะได้ชุดโครเมียมหมดเลยหรือเปล่านะวันนี้เปิด2ล้อกันเลยทีเดียวอ้าวล้อนี้ไม่ออกแกะยากนิดนึงนะครับได้ AMG GT ไปแล้ว1คันล้อนี้จะได้อะไรเอ่ยฮ่าๆๆซ้ำอันนี้น่าจะเป็นล้อรุ่นเก่านะครับนะเป็นสเกล1:61นะครับเป็น Porsche 918 Spider นะครับตัวนี้เปิดประตูไม่ได้จะเปิดประตูนะครับหมายเลข3ก็เป็น2คันที่ซีเก้งทอยได้ในการเปิดล้อมาจูเลตครั้งนี้นะครับนี่เลย129 บาทไปหาซื้อกันที่7 Eleven นะมาเสี่ยงดวงกันนะใครที่ชอบสะสมรถเหล็กนะครับก็มาประกอบฉากสวยๆก็ถือว่ามาลุ้นเสี่ยงดวงกันนะเผื่อได้ของดีมานะครับของหายากของแรนะโอเควันนี้รายการสเก้งทอยก็ขอลาไปก่อนนะครับกับไข่มาจูเลต2ใบ129 บาทหาซื้อที่7 Eleven นะครับนะไปหาซื้อกันไปละสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ